สวัสดีครับผู้ชมนะครับผู้ชมวันนี้ก็น้ําเยอะครับผู้ชมนะครับน้ําที่บ่อผมนี่เยอะนะครับเยอะมากนะครับผู้ชมผมต้องวิทย์น้ําออกหรือดึงน้ําออกนะครับผู้ชมนะครับก็ผมใส่ตะไคร้ข้างหน้าแล้วนะครับผู้ชมใส่อย่างนี้นะครับไม่ให้กุ้งกำกามติดนะครับผู้ชมอันนี้เป็นลูกกุ้งกำกามนะครับผู้ชมนะครับผมใส่กอไว้แล้วนะครับผู้ชมครับก็ไปเลยครับผู้ชมนะครับก็ท่อผมก็เรียกว่าท่อลูกหมานะครับผู้ชมนะครับมันเกิดมาพร้อมก็ลูกหมาผมนะครับผู้ชมนะครับไปกับผมเลยนะครับผู้ชมนะครับเสียงดังหน่อยนะครับก็จะหมุนลงนะครับผู้ชมใส่เกียร์หนึ่งนะครับผู้ชมจะลงอย่างนี้นะครับผู้ชมปกติผมก็ทำอย่างนี้ประจำนะครับผู้ชมเป็นท่อขับนะครับผู้ชมพอดีนะครับผู้ชมครับผมก็จะลงไฮดรอลิกนะครับผู้ชมนะครับก็ไฮดรอลิกอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมใต้ท้องนะครับเพื่อให้ดันจานผ่านรถไถให้หมุนตัวนะครับผู้ชมนะครับก็จะลงเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับเรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่เกียร์ว่างนะครับผู้ชมแล้วผมก็จะมาสับเพานะครับสับเพาตัวนี้นะครับผู้ชมนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับผู้ชมผมก็ตั้งท่อเรียบร้อยนะครับผู้ชมเดี๋ยวจะใส่เกียร์สตาร์ทเครื่องแล้วก็ดึงคันเร่งนะครับผู้ชมเพื่อเอาน้ำออกนะครับผมจะเอาน้ำออกสัก2ฟุตนะครับผู้ชม2ฟุตนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผู้ชมครับเยอะนะครับผู้ชมน้ำนะครับก็ท่วมไปถึงโคนปาล์มนู่นนะครับผู้ชมไกลๆนู่นนะครับผมนะครับก็จะออกก็2ฟุตนะครับผู้ชมนะครับออกมาเยอะครับผู้ชมนะครับสัก2ฟุตนะครับก็พื้นที่ของผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผู้ชมมันเป็นป่าคุมกันทั้ง2ด้านอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับเป็นต้นปาล์มทั้ง2ด้านอย่างนี้นะครับผู้ชมครับก็ปาล์มผมก็อยู่คันบ่อนะครับผู้ชมนะครับอีกด้านนึงก็แต่งกิ่งยากนะครับแต่งกิ่งแต่งใบนี่ยากนะครับผู้ชมด้านนี้นะครับนะครับจะยากนิดนึงนะครับผู้ชมเพราะมันมีแค่ด้านเดียวนะครับผู้ชมครับเห็นด้านนี้นะครับผู้ชมครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ